บาร์ซ่า10คนประเดิมหรูถล่มเอลเช่รั้งจ่าฝูงคู่หูเมอร์เซเดสชนกันเองริคาร์โดคว้าแชมป์เบลเยียมกรังด์ปรีซ์มาฮานกด6อันเดอร์พลิกแซงครองแชมป์เดอะบาร์คลีย สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับติดตามข่าวสารในวงการกีฬากันได้เช่นเคยนะครับกับช่วงเที่ยงวันแบบนี้นะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทําหน้าที่ร่วมกับคุณชมัยพรครับค่ะวันนี้วันจันทร์แน่นอนที่สุดผลการแข่งขันกีฬาจากเมื่อสุดสัปดาห์เพียบเลยนะคะเริ่มต้นกันก่อนเลยสําหรับฟุตบอลลาลิก้าสเปนที่กลับมาลงสนามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าผลงานแต่ละทีมก็ถือว่าเปิดประเดิมกันได้ผลงานก็ต้องบอกว่าตามฟอร์มตามทีมที่เตรียมกันมาก่อนหน้าแต่จะเป็นอย่างไรไปดูกันก่อนคู่แรกเลยค่ะฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับเกมระหว่างบิโอเรลกับเลบันเต้นะครับคู่นี้นี่ก็น่าสนใจนะครับบิโอเรลฤดูกาลที่แล้วนี่ขึ้นชั้นมาแล้วก็ผลงานดีเหลือเกินนะครับในการออกซ้ายฤดูกาลเริ่มได้แค่2นาทีนั้นทีมเยโรซัมบารีนะครับก็มาได้ประตูขึ้นนำซะแล้วนะครับบอลคุกคลิกหน้าประตูนะครับแต่ว่ายังได้แค่หวาดเสียวนะครับในช่วง2นาทีแรกนะครับโจวานี่ดอสซานโตสทีมเยือนเนี่ยก็บุกอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็มีโอกาสได้ประตูในนาทีที่36อีกครั้งหนึ่งครับดอสซานโตสคนเดิมนะครับได้บอลจากการเปิดของรูบินคานี่ครับแล้วก็ซัดลูกนี้หลุดเสาไกลไปครึ่งแรกในยัง 0-0 นะครับประตูแรกในเกมนี้เนี่ยเกิดขึ้นในนาทีที่56นะครับก็เป็นจังหวะที่เบลเลนั้นมีโอกาสหลุดเข้ามานะครับแล้วก็เป็นประตูของอิเคชูกูเช่นะครับที่ซัดสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปครับจุดเริ่มต้นนี่ก็มาจากลูกฟรีคิกเลยครับหลังจากนั้นนาทีที่85ครับเยเรลก็ได้ประตูที่2นะครับจากการยิงมุมแคบของเดนิสเชอริเชฟครับลูกนี้ลากเข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสตบเข้ากลางครับเชอริเชฟอยู่กับเพื่อนอีก2คนเลยนะครับแล้วก็แปรแทบอินเข้าไปง่ายๆนะครับก็เป็นเบเรลที่เอาชนะเลบันเต้ไปได้แบบสบายนะครับ2ประตูต่อ0ในเกมเยือนAnd three yellow shirts waiting to finish there. ในขณะที่อีกคู่นึงนะคะเป็นรองแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลที่แล้วกับบาร์เซโลนานั่นเองค่ะซึ่งบาร์เซโลนาของลุยส์เอนริเก้นั้นต้องขาดมาอันเดรเตสเตเกนผู้รักษาประตูเยอรมนีวัย22ปีที่มีอาการบาดเจ็บหลังและลุยส์โซเรสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยที่ติดโทษแบนห้ามลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4เดือนครึ่งแรกบาร์ซ่าที่บุกอย่างต่อเนื่องนาทีที่32เกือบได้ประตูนะคะอันเดรสอินเนสตากดด้วยซ้ายจากนอกเขตโทษเบาติดไซก้อยแล้วพุ่งชนคานออกไปแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงก่อนหมดครึ่งแรกเพียงแค่3นาทีค่ะบาร์ซ่ามาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่กองหลังของเอลเช่สกัดไม่ดีแล้วมาเข้าทางของเซคิโอบุสเกตจ่ายเร็วให้กับเลโอเนลเมสซี่พลิกหนีกองหลังเข้าเขตโทษแล้วยิงเสียบเสาไกลไปบาร์เซโลน่าขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในขณะที่ที่44ค่ะบาร์เซโลน่าเหลือผู้เล่น10คนนายทวานเอลเช่เตะบอลยาวเปิดเกมขึ้นมานะคะกองหลังเจ้าบ้านปล่อยบอลตกเลยโดนกาลีโรดริเกสก็ฉกแย่งบอลไปได้แต่โดนฮาเวียร์มาสเคราโนผู้ตัดสินก็เป่าเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวล์แล้วก็ชักใบแดงใส่มาสเคราโนออกไปทันทีหมดครึ่งแรกบาร์เซโลน่านำ 1-0 ครึ่งหลังมานาทีเดียวเจ้าบุญทุ่มเหลือ10คนมาได้ประตูนำห่าง 2-0 อีวานราคิติชเปิดบอลให้กับเอลอัดดาดีนะคะวิ่งสอดขึ้นมายิงเสาไกลไปอย่างเหนือชั้นบาร์เซโลน่าขึ้นนำไป2ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่63นี่คือประตูปิดท้ายในเกมนี้ดาเนียลอัลเวสจ่ายบอลเข้าในให้กับเมสซี่ยิงด้วยซ้ายเข้าไปนิ่มๆเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวบาร์เซโลน่านำขาดลอย3ประตูต่อ0แล้วสุดท้ายช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มนะคะ
บาร์เซโลน่าที่เหลือแค่10คนเปิดบ้านต้อนเอลเช่ไปอย่างขาดลอย3ประตูต่อ0แล้วก็ออกขึ้นนำเป็นจ่าฝูงลาลิก้าไปก่อนคืนนี้เรอัลมาดริดก็จะลงสนามค่ะจริงๆทีมอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับใช้มูเนียเอลฮัมดาอุยนะครับดาวรุ่งที่ตัวนี้ผลงานดีนะครับได้ลงสนามด้วยขณะที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นนะคะด้านของไอบ้านนั้นก็เฉือนชนะเรอัลโซเซดาดมา1ประตูต่อ0เซลตาเดลวีโก้นั้นชนะเกตาเฟ่มา3ประตูต่อ1ตารางอันดับคะแนนนะคะบาร์เซโลนาเซลตาเดลวีโก้วิลเลอเรอัลกราดาแล้วก็ไอบ้าค่ะคือทีมที่เก็บ3แต้มได้ก็แน่นอนว่าก็รักษาอันดับขึ้นมาได้ดีนะคะสำหรับการเปิดประเดิมในนัดแรกของลาลิก้าสเปนค่ะก็ท้ายตารางแน่นอนค่ะว่าจะมักจะเป็นส่วนใหญ่ที่ทีมที่แพ้ไปเก็บแต้มไม่ได้นะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายก็เป็นเอลเช่นั่นเองที่เสียให้กับบาร์เซโลน่าไปถึง3ลูกค่ะนั่นคือลาลิก้าของสเปนนะครับส่วนเอเรดิวิซีลีกเนี่ยเปิดฤดูกาลก่อนชาติอื่นๆนะครับอายักซ์อัมสเตอร์ดัมแชมป์เก่าเปิดบ้านที่อัมสเตอร์ดัมอารีนาเจอกับพีเอสวีไอเนเฟนนะครับซึ่งพวกเขาไม่เคยบุกมาคว้าชัยชนะในสนามแห่งนี้ได้เลยนะตั้งแต่ปี2008นะครับนาที16ครับอายักซ์มีโอกาสลุ้นประตูขึ้นนำ 1-0 นะครับแล้วก็เป็นทางด้านอัชวาเอลกาซีนะครับที่มาหม่งลูกนี้เข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับในครึ่งหลังนาที52 PSV ก็มาตามตีเสมอได้นะครับจากเกมสวนกลับเร็วเมมฟิสเดปายนะครับมาแปรลูกนี้เข้าไปง่ายๆครับก็เป็นเกมสวนกลับที่ลงตัวนะครับสำหรับ PSV Eindhovenหลังจากนั้นนะครับในนาทีที่63 PSV ได้ประตูขึ้นนำ2-1ครับลูกเตยองจ่ายมาให้กับนาซิงนะครับแปรลูกนี้เข้าไปก็เป็นเกมที่เขาเล่นได้ดีนะครับนาซิงทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนะครับในเกมนี้นำ 2-1 ยังไม่พอนะครับเกมรับอายักซ์มีปัญหาครับหลังจากที่พยายามจะดันขึ้นสูงแล้วก็โดนสวนอีกแล้วนะครับก่อนจบเกมแค่4นาทีฟอร์เรียนโจเซฟชุนนะครับอดีตอะคาเดมี่นักเตะที่อยู่ในอะคาเดมี่ของอายักซ์ก็มายิงประตูให้ทีมได้นะครับเก็บ3แต้มนะครับ 3-1 ครับ PSV ชนะอายักซ์ไปนะครับแล้วเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีที่อายักซ์แพ้ PSV ในบ้านตัวเองนะครับในขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับ PSV วอลเลย์นะก็ชนะทางด้านวิเทสไปได้2-1นะครับเฟนอร์ดก็แพ้อูเทรคหนึ่งต่อ2นักเบรดาเสมอทเวนเต้1-1ครับเอดิโอเดนฮากชนะโกรเนเกนได้3-0สามนัดแรกของฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับมี2ทีมที่มี9คะแนนคือ PSV แล้วก็สวอลเลย์นะครับปีที่แล้วนี่ก็ออกสตาร์ทฤดูกาลดีแบบนี้ครับแต่ว่าก็มีไปแผ่วๆตรงกลางฤดูกาลนะครับอายักซ์มี6คะแนนครับส่วนท้ายตารางมีทีมเดียวที่ยังไม่มีแต้มคือเฮราคลีสนะครับ2ทีมที่มีคะแนนเดียวจาก3นัดคือโกเฮดีเกิลส์แล้วก็วีเทสส่วนในอังกฤษเนี่ยก็มีเตะกัน3คู่นะครับเมื่อวานนี้ฮัลซิตี้นั้นเสมอกับสโต๊กไป1ประตูต่อ1ครับส่วนสเปอร์ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับถล่มควีนส์วาร์เรนเจอร์สทีมร่วมมือรอนดอน4ประตูต่อ0นะครับส่วนซันเดอร์แลนด์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกัน1-1นะครับสำหรับยูไนเต็ดออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะทีมไหนนะครับ2นัดแรกมากันที่ฟุตบอลบ้านเรานะคะกับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่ต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่นัดที่32สำหรับการแข่งขันค่ะในคู่นี้แชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะทำ2คะแนนหลุดมือหลังเปิดสนามไอโมบายสเตเดียมไล่ตีเสมออาร์มี่ยูไนเต็ดมา1ประตูต่อ1ซึ่งเกมนี้แน่นอนนะคะว่าบุรีรัมย์เป็นฝ่ายเปิดบ้านต้อนรับกำเยือนอาร์มี่ยูไนเต็ดเปิดฉากมานาทีแรกอาร์มี่ขึ้นนำก่อน 1-0 จังหวะนี้ค่ะราฟาเอลบอติพลิกตัวยิงเต็มข้อแล้วบอลพุ่งเสียบใต้คานไปแบบสุดสวยขึ้นนำไปก่อนแล้วหลังจากนั้นนาทีที่15บุรีรัมย์ตีเสมอ1ประตูต่อ1อย่างรวดเร็วนิติพงษ์เซลานันเปิดบอลให้กับคาเบียปาติโยนะคะก็หม่งคนเดียวเสียบตะข่ายเข้าไปจบครึ่งแรกเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครึ่งหลังนาทีที่60เป็นโอกาสของอาร์มี่เมื่อหลุยส์เฟร์นันเดซซัดไกลกว่า40ล้าแต่ศิวรักษ์เทศสูงเนินนั้นปัดไว้ได้ปลายมือแล้วในช่วงของการก่อนที่จะหมดเวลา2นาทีอาร์มี่พลาดได้ประตูชัยหลุยส์เฟร์นันเดซคนเดิมได้ยิงฟรีคิกแต่ทว่าศิวรักษ์นั้นบินปัดข้ามคานออกไปจบเกมเสมอไป1ประตูต่อ1ส่งผลให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเก็บเพิ่มเป็น66คะแนนนำจ่าฝูงต่อส่วนอาร์มี่ยูไนเต็ดมี46คะแนนอยู่อันดับที่8ค่ะอ
ส่วนอีกคู่นึงนี่ถือว่ายิงประตูกันมากมายเหลือเกินนะครับ7ลูกในแมตช์เดียวนะครับ BC เทโรศาสนากับเพื่อนตำรวจนะครับเกมคู่นี้ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาที่มินบุรีนะครับก็ถือว่าประตูแรกนั้นเกิดขึ้นเร็วด้วยนะครับนาที12ก็มีประตูซะแล้วนะครับโดยที่นาที12เทโรก็ได้ประตูขึ้นนำนะครับทางด้านจิรวัตรมัครมนะครับก็ยิงไปแฉลบเข้าประตูครับประตูแรกก็เกิดขึ้นเร็วนะครับ BC นำก่อน 1-0 หลังจากนั้นนาที18นะครับทีมมังกรไฟก็ได้ประตูที่2นะครับจากฟรีคิกของจิรวัตรและคราวนี้ก็กลายเป็นประตูที่2ของตัวเขานะครับดูแฮตทริกไปแล้วนะครับผ่านไปแค่17-18นาทีเท่านั้นนาที43นะครับเพื่อนตำรวจก็ยังฮึดสู้นะครับมาได้ประตูตีไข่แตกจากคิมแตมินนะครับก็ได้ประตูจากลูกแต่หุ่มนะครับหม่งลูกนี้จากเสาแรกนะครับหม่งเข้ากลางประตูเลยหลังจากนั้นนะครับพอได้ประตูตีไข่แตกก็เหมือนกับฮึดขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับเพื่อนตำรวจมาได้ประตูตีเสมอนะครับนาโยเซก้าได้ซัดลูกนี้นะครับยิงด้วยสัญชาตญาณนะครับบอลเข้ามาประชิดตัวมากครับทีมตีเสมอได้นะครับเป็น 2-2 ยังเสียบคมอยู่นะครับนาโยเซก้าหลังจากนั้นนาทีที่58เทโรมาได้จุดโทษที่สำคัญนะครับกาตุรงพิมคูณนะครับไปถูกทำฟาวในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะครับที่จะรับหน้าที่สังหารนี่คือลูกโทษแรกของ BEC เทโรศาสนาด้วยนะคะในฤดูกาลนี้ยิงไม่พลาดนะครับก็สวนทางผู้สับประตูครับพุ่งผิดทางไปขึ้นนำเป็น3-2นะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนาที68เทโรก็นำห่างด้วยนะครับไดกิอิวามาสะนะครับก็มาหม่งลูกเตะมุมมานะครับแล้วก็เป็นโชชิโมจินะครับสอดเข้ามาซัดลูกนี้ครับทำให้ทีมขยับหนีเป็น4-2ในคราวนี้นี่เพื่อนตำรวจเนี่ยหมดทางสู้จริงๆนะครับทำให้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับพอดันขึ้นสูงเนี่ยโดนสวนกลับขึ้นมานะครับของหลังนี่ไม่อยู่ครับรวมไปถึงผู้สาประตูด้วยนะครับโชชิโมจินะครับทำประตูที่2ของตัวเขานะครับจบเกม BC เทโรศาสนะเอาชนะเพื่อนตำรวจไปได้5-2เลยนะครับทำให้ตอนนี้ทีมก็เก็บเพิ่มเป็น59คะแนนครับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ส่วนเพื่อนตำรวจมี33แต้มนะครับอยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะครับอันดับ16ถือว่าในช่วงท้ายฤดูกาลเริ่มเห็นอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับหน้าของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกยังมีผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ GSE สมุทรสงครามแพ้อสสภา M150 สระบุรี0-2นะคะตกชั้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสสพันบุรี FC นั้นก็เอาชนะศรีสะเกษ FC 2-0 Air Force Central สมรสิงห์ท่าเรือไป1-1มาดูตารางอันดับคะแนนอีกทีค่ะด้วยความที่เมื่อวันเสาร์ชลบุรีนั้นไปชนะ SCG เมืองทองมานะคะแล้วก็บุรีรัมย์ทำได้เพียงแค่เสมอสุดท้ายแล้วชลบุรีตามหางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นขณะที่ BEC เทโรศาสนะแซง SCG เมืองทองขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วก็อันดับที่5นั้นเป็นราชบุรีมิตรผล FC ค่ะท้ายตารางกันบ้างนะคะมีทางด้านของเพื่อนตำรวจที่33คะแนนตามมาด้วยปตท.ระยองที่30 Air Force Central 28สงขลาในเตะเท่ากันแต่ประตูได้เสีย Air Force ดีกว่านะคะและสุดท้าย GSE สมุทรสงครามมีเพียงแค่16คะแนนไม่เพียงพอต่อการอยู่ต่อในฤดูกาลหน้านะคะยุติเส้นทางในลีกสูงสุดของไทยไว้ที่6ปีช่วงแรกเป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆนะครับช่วงหน้ามีข่าวกีฬารอบโลกน่าสนใจอีกมากมายครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาพักกันก่อนคู่เดียวครับที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่สองนะครับมาเริ่มที่เรื่องของรถสูตร1 Formula 1นะครับรายการเบลเยียมกลางปีก็ถือว่ามีประเด็นร้อนเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าบทสรุปผลปรากฏว่า Mercedes นั้นไม่สามารถเข้าป้ายเป็นอันดับที่1ได้นะครับโดยที่คู่หู Mercedes GP นั้นไม่มีปัญหากันเองนะครับในช่วงต้นๆของการแข่งขันเลยนะครับทำใหเดนิส ริคาร์โดนะครับผู้แข่งจาก Red Bull Racing นั้นสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับในฟอร์มูล่า1สนามที่12ของฤดูกาลนะครับการออกสตาร์ทมาเนี่ยไม่มีปัญหาชนกันจังๆนะครับแต่ว่าในช่วงหลังจากที่ทั้ง2นักขับของทาง Mercedes เนี่ยได้ตีคู่ดำกันมานะครับทั้ง2คนปรากฏว่าไป
ชนกันเองนะครับยางหลังซ้ายของแฮมิลตันนั้นปรากฏว่าเรียบร้อยนะครับแตกไปครับโดนนิโก้ รอสเบิร์กเฉี่ยวไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นทีมมอเตอร์ของทาง Mercedes ก็ออกมาสรุปเงื่อนไขนี้ว่าการขับเนี่ยของทางด้านนิโก้ รอสเบิร์กนั้นไม่อยู่ในไลน์ปกตินะครับซึ่งดูแล้วนี่ก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับทีมเดียวกันมีปัญหาทำให้หลังจากรอบที่3ไปนะครับรอสเบิร์กก็เมื่อมีปัญหาก็ทำให้ทางด้านริคิอาโดนะครับอาศัยจังหวะที่ทำได้ดีกว่านะครับรถของรอสเบิร์กเองก็เหมือนจะมีปัญหาเสียสมาธิไปด้วยนะครับทำให้มีโอกาสแซงขึ้นมาในช่วงโค้งท้ายๆนะครับรอสเบิร์กก็พยายามที่จะเอาตำแหน่งที่1กลับมาให้ได้นะครับแต่ว่าทำให้สำเร็จนะครับกลายเป็นริคิอาโดนะครับที่คว้าแชมป์ไปนะครับทำเวลาเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกครับ1นาที1ชั่วโมง24นาที36.556วินาทีนะครับตามมาด้วยรอสเบิร์กที่เข้าเส้นชัยตามหลัง 3.3 วินาทีส่วนวิตเตอรี่บอตตาสนะครับจากวิลเลียมส์เข้าเป็นเส้นชัยเป็นอันดับที่3นะครับถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับเขานะครับก็ตามหลังแชมป์28วินาทีครับก็ถือว่าตามหลังเยอะนะครับส่วนอันดับที่5นั้นเป็นนักขับที่สามารถเอาชนะเซบาสเตียนเวทเทลไปได้นะครับเวทเทลนั้นเข้าอันดับที่6นะครับในตอนนี้ริคาร์โดรั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับมี156แต้มตามหลังจากฝูงรอสเบิร์กอยู่64แต้มนะครับสนามต่อไปอิตาเลียนกรังปรีซครับในการแข่งขันที่สนามมอนซาออโตโดรมประเทศอิตาลีนะครับในวันที่5-7กันยายนนี้ก็ติดตามชมกันนะครับโอกาสลุ้นแชมป์โลกยังพอมีโอกาสนะครับเนื่องจากว่ากฎใหม่ก็คือสนามสุดท้ายนั้นจะเบิ้ลแต้มเป็น2เท่านะครับมาดูทางฝั่งกอล์ฟกันบ้างนะคะสำหรับฮันเตอร์มาฮานที่โชว์ฟอร์มเก่งทำ6อันเดอร์พาร์แซงครองแชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ The Barclays ชิงเงินรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ240ล้านบาทณสนามไรวูดคันทรีคลับในเมืองพารามัสรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกามาฮานโปรชาวอเมริกันซึ่งรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงในวันที่3ออกรอบทำเพิ่ม6อันเดอร์พาร์สะสมสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2ร่วมอย่างคาเมรอนทริงเกลคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติรวมทั้งเจสันเดย์กับสจวตแอปเปิลพีไป2นักกอล์ฟจากออสเตรเลียไป2สโตรกด้วยกันส่วนเออร์นี่เอลฟ์จากแอฟริกาใต้นั้นเร่งฟอร์มจบอันดับที่5ร่วมกับแมตต์คูชาและวิลเลียมส์แมคเกิร์ต2นักกอล์ฟเจ้าถิ่นเมื่อสะสมสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ขณะที่อดัมสกอตนักกอล์ฟคนดังจากออสเตรเลียขึ้นมารั้งอันดับ15ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์รอรี่แมคอินรอยมือ1ของโลกชาวไอริชจบที่อันดับ22ร่วมหลังสะสมสกอร์ได้5อันเดอร์พาร์แต่ก็ยังคงครองมือ1ของโลกต่อไปนะคะสำหรับแมคอินรอยส่วนเช็คมาสเตอร์วันสุดท้ายนี่เป็นเจมี่โดนัลสันนะครับที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับก็หลังจากที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับก็สามารถครองแชมป์ยูโรเปียนทัวร์เป็นครั้งที่3ได้นะครับกับรายการเช็คมาสเตอร์ที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่1ล้านยูโรหรือประมาณ45ล้านบาทนะครับโดยที่โดนัลสันนักกอล์ฟจากเวลส์ก็อยู่อันดับที่2ร่วมจากรอบที่แล้วนะครับก็สามารถเก็บเพิ่มได้4อันเดอร์พาร์แล้วก็ทำสกอร์รวม14อันเดอร์นะครับชนะอันดับที่2อย่างBradley Dredge นะครับผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2สโตรกนะครับเดี๋ยวจากนี้เราจะไปที่บ้านเรากันบ้างนะคะซึ่งกว่าจะได้ผู้ชนะนั้นต้องถึงขั้นเดินเพลย์ออฟกันเลยค่ะสำหรับในรายการนี้สิงห์ All Thailand Championship ในวันสุดท้ายนะคะโดยถาวรวิรัจจันทร์ชนะพรหมมีสวัสดิ์ในรอบเพลย์ออฟครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟสิงห์ All Thailand Tour รายการสิงห์ All Thailand Championship ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทณสนามสิงห์ป้าขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นจบรอบสุดท้ายถาวรผู้นำ2วันแรกและพรหมสะสมสกอร์เท่ากัน13อันเดอร์พาร์ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการเพลย์ออฟก่อนที่จะเป็นถาวรที่ชนะในการเพลย์ออฟหลุมแรกแล้วก็คว้าแชมป์ไปครองขณะที่อันดับที่3ตกเป็นของแอนโทนีคังจากสหรัฐที่สะสมสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์ส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆนะคะประหยัดมากแสงรังอันดับที่9ร่วมกับธัญกรครองผาหลังทำสกอร์ได้9อันเดอร์พาร์ชัชชัยนิราจบอันดับที่10ร่วมเมื่อทำสกอร์รวมที่5อันเดอร์พาร์ไปต่อกันที่กอล์ฟ Canadian Pacific Women's Open ในวันสุดท้ายนะครับริวโซยอนนักกอล์ฟสาวจากเกาหลีใต้ก็รั้งตำแหน่งผู้นำตั้งแต่วันแรกนะครับออกรอบเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พร้อมทำสกอร์23อันเดอร์พาร์นะครับหลังจากจบ4วันก็เอาชนะอันดับที่2อย่างชอยนายอนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปได้2สโตรกนะครับและเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์ครั้งที่3สำหรับเธอนะครับผลการของนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจนะครับพรหมเพชรล้ำคว้าอันดับ11ร่วมนะครับทำได้12อันเดอร์
โมริยาจุฑานิกการนะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่33ร่วม5อันเดอร์นะครับธิดาภาสุวรรณปุระอันดับ55ร่วมแล้วก็ลิเดียโคดาวรุ่งจากนิวซีแลนด์นะครับก็ทำสกอร์รวมได้1เดทผ่านเท่านั้นครับก็อยู่อันดับ55ร่วมเท่ากันนะครับมาดูกันทางสนุกเกอร์กันบ้างค่ะรายการนี้ Paul Hunter Classic ในวันสุดท้ายนะคะที่เฟียสประเทศเยอรมนีโดยม้าอัลเลนชนะจัทรัมในการคว้าแชมป์รายการนี้ไปนะคะซึ่งเป็นยูโรเปียนทัวร์รายการที่2ของปีซึ่งคว้าแชมป์สมัยแรกไปครองได้นะคะของม้าอัลเลนก็สอยคิวเอาชนะจัทรัมมือ6ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์4-2เฟรมหลัง4เฟรมแรกทั้งคู่เสมอกัน2-2ก่อนที่อัลเลนจะเค้นฟอร์มเอาชนะทรัมไป2เฟรมรวดในเฟรมที่5และเฟรมที่6ค่ะถ้าพูดถึงชื่อชั้นมาอาเลนก็เป็นมือ2ของรายการนะคะในขณะที่จัทรัมเป็นมือ6ของรายการในขณะที่เรื่องของศึกวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปีการแข่งขันในวันสุดท้ายนะครับแข่งกัน3คู่เหมือนเดิมนะครับโดยที่คู่แรกรัสเซียชนะจีนไปได้3-2เซตก็เลยสามารถคว้าอันดับที่3ไปได้นะครับตุรกีชนะเบลเยียม3-1เซตแล้วก็จบอันดับที่4นะครับคู่ชิงแชมป์นี่บราซิลเจอกับญี่ปุ่นนะครับเป็นตามโปรแกรมแต่ว่ากลายเป็นเหมือนคู่ชิงไกลๆนะครับญี่ปุ่นได้เปรียบเหมือนกับว่าได้1เซตไปก่อนนะครับเพราะว่าขอแค่2เซตก็จะสามารถคว้าแชมป์ได้ครับแต่ว่าญี่ปุ่นทำไม่สำเร็จนะครับเป็นบราซิลที่สามารถเอาชนะไปได้3เซตรวดนะครับสกอร์25-15 25-18แล้วก็27-25นะครับคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่10นะครับต่อจากอีก9ปีที่ผ่านมาในปี94 96 98 2004 2005 2006 2008 2009และ2013นะครับญี่ปุ่นก็ต้องคว้าเหรียญเงินไปเป็นปีอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ญี่ปุ่นนั้นเคยทำได้ดีที่สุดนี่ไม่เคยถึงเหรียญเงินนะครับคราวนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับพวกเขานะครับไปดูสรุปตารางคะแนนกันนะครับหลังจากที่จบการแข่งขันรอบ Final 6นะครับแข่งไปทั้งหมด5แมตช์สำหรับทุกทีมนะครับบราซิลเป็นแชมป์ไปนะครับแซงญี่ปุ่นในแมตช์สุดท้ายมี13แต้มนะครับญี่ปุ่นได้เหรียญเงินนะครับรัสเซียได้เหรียญทองแดงครับส่วนจีนถือว่าน่าผิดหวังนะครับเป็นรองบ๊วยในครั้งนี้เบลเยียมถึงแม้ว่าจะแพ้ทุกทีมแล้วก็ได้แค่2เซตแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามความคาดหมายอยู่แล้วนะครับมากันที่บาสเกตบอล WNBA Playoff 2014กันบ้างนะคะซึ่งเป็นทางด้านของ Atlanta Dream ที่บุกชนะ Chicago Sky ถึงถิ่น Allstate Arena ตีเสมอเป็น 1-1 เกมซีรีส์ในการแข่งขันบาสเกตบอล WNBA Playoff 2014สายตะวันออกเกมที่2ครึ่งแรกเป็นฝ่ายของ Sky ที่เฉือนขึ้นนำ Dreams ไปก่อนที่45-44คะแนนแล้วในครึ่งหลัง Angel McCautry นะคะเร่งทำแต้มพา Dreams ขึ้นนำ Sky ไป68-61คะแนนในควอเตอร์ที่3และควอเตอร์สุดท้าย Sky ไม่ยอมแพ้เร่งยัดห่วงหวังขึ้นนำอีกครั้งแต่สุดท้ายไม่สำเร็จจบเกมเป็นฝ่ายของ Dream ที่บุกมาชนะ Sky ไปด้วยสกอร์92-83คะแนนและทำให้ตีเสมอ Sky เป็น 1-1 เกมซีรีส์ซึ่งเกมนี้ผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะคะเป็น Angel McCautry ที่การ์ดของ Dream 39แต้ม4รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ขณะที่1คู่นะคะ LA Spark ค่ะเปิดบ้านไพ่กับ Phoenix Mercury ไป68-93ทำให้ขณะนี้ Mercury นำ Spark อยู่2-0เกมซีรีส์ไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับทรูสปอร์ตทูเดย์วันนี้นะครับเริ่มที่ลาลิก้าของสเปนครับพลาดไม่ได้เรเวอริตพบกับทีมน้องใหม่นะครับคอร์ดูบ้าทีมของราบิดเฟเรนะครับอัลเบิร์ตเฟเรนะครับอดีตแบ็คขวาของเชลซีตีหนึ่งนะครับแล้วก็คู่รายโยบายาการโน่กับแอตเลติโกมาดริดนะครับตีสามทางทรูสปอร์ต HD2ส่วน US Open เริ่มต้นวันแรกนะครับติดตามชมได้นะครับทาง TrueTennis HD ครับตั้งแต่สี่ทุ่มตรงเป็นต้นไปครับแบดมินตันนะครับ BWF ลินหนิง World Championship ในวันแรกก็เริ่มต้นทำการแข่งขันเหมือนกันนะครับ15นาฬิกาทาง True Sport 7และ True Sport HD ครับส่วน1ช่วงเวลานะครับ15นาฬิกาทาง True Sport HD 3ก็ถ่ายทอดสดเหมือนกันนะครับในวันนี้
นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook รายการของเราที่ www.facebook.com/sp ตามด้วยเลข2แล้วตามด้วยเดย์ค่ะปิดท้ายกันในวันนี้กับ World Emotion นะคะเรามีลีลาของอีซักไวนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังซิตี้ของ ESPN ค่ะซึ่งผู้เล่นคนนี้ทำสถิติกระโดดดังสูงที่สุดแล้วก็เจ๋งที่สุดด้วยเดี๋ยวเราไปชมลีลาของเจ้าตัวพร้อมๆกันเลยค่ะติดตามรายการได้อีก1ช่วงเวลา 19:30 นนะครับวันนี้เวลาหมดครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ